สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยค่ะประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2558ค่ะวันนี้ดิฉันนิชนันท์จำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนคุณอรุณโนทัยศิริบุตรนะคะเนื่องจากขณะนี้คุณอรุณโนทัยไม่สบายอยู่นั่นเองคุณผู้ชมกลับมาออกอากาศสดทางโลกอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าออนไลน์สดกันค่ะคุณผู้ชมมิอาจมีการปิดกั้นได้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในโลกยุคใหม่ค่ะถึงแม้พิสทีวีจะถูกคำสั่งแบบไม่ยุติธรรมปิดตัวลงไปขณะนี้เราก็อยู่ในกระบวนการของการเรียกร้องแล้วก็ขอความคุ้มครองในเรื่องของความยุติธรรมในกระบวนการที่เกิดขึ้นค่ะแต่ณขณะนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมค่ะรายการของแกนนำนปช.เองรวมถึงผู้ดำเนินรายการวิทยากรแต่ละท่านได้นะคะผ่านช่องทางออนไลน์หลายช่องทางด้วยกันคุณผู้ชมคะขออนุญาตในช่วงแรกกับการประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะคะท่านใดใช้ Facebook ค่ะติดตามข่าวคราวแล้วก็รับชมออนไลน์ได้นะคะเข้าไปใน Facebook แล้วก็กดค้นหาค่ะพิมพ์คำว่า Peace TV นะคะ PEACE เว้นวรรคTV นั่นเองคุณผู้ชมช่องทาง Twitter ค่ะติดตามกันได้ใน Peace TV News นะคะส่วน IG ค่ะหรือว่า Instagram นะคะเราก็ติดตามกันได้ที่ peace_tv_thailand นั่นเองค่ะมี Blogspot ด้วยนะคะ peacetvblogspot.com ค่ะแล้วก็ทาง YouTube นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ YouTube คุณผู้ชมแล้วก็กดเข้าไปที่ช่องค้นหานะคะง่ายๆค่ะพิมพ์คำว่า Peace TV เป็นภาษาอังกฤษนะคะPEACE เว้นวรรค TV เช่นเดียวกันแล้วก็กดติดตามนะคะหรือว่า Subscribe ไปได้เลยก็จะมีทั้งรายการสดนะคะที่ออนไลน์สดเหมือนในขณะนี้รายการของเรารวมไปถึงสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่ยังไม่มี SMS ข่าวของทาง Peace TV ของเราสามารถที่จะสมัครรับ SMS ข่าวกันได้นะคะโดยกดดอกจัน4689433300แล้วก็กดโทรออกนั่นเองทั้งหมดนี้ค่ะคือช่องทางที่เราจะใช้ติดต่อสื่อสารกันไม่สามารถมีใครจะใช้ฝ่ามือปิดแผ่นฟ้าได้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ในรายการเช่นเคยนะคะกับสื่ออาวุโสค่ะ2ท่านที่จะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ที่น่าสนใจค่ะท่านแรกนะคะคุณศรีอินทปันตีและอีก1ท่านค่ะคุณสุภเกียรติธารณกุลอยู่ในรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในรายการมี2ประเด็นหลักที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกเกี่ยวกับการถอดถอนผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เกิดกรณีเปรียบเทียบขึ้นมากับอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวคุยกันในเบรก2คือสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติอันนี้ก็น่าสนใจแต่มาในประเด็นแรกกันก่อนค่ะทั้ง2ท่านผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยวันที่8นะคะออกมาไม่ได้พลิกผันไปจากที่คาดการกันไว้โดนถอดถอนไปเป็นที่เรียบร้อยคุณบุญทรงตริยาภิรมย์นี่180เสียงต่อ6เสียงนะคะคุณภูมิสารผล182เสียงต่อ5เสียงส่วนคุณมนัสสร้อยพลอยค่ะ158ต่อ25เสียงสองท่านแรกเนี่ยคะแนนใกล้กันกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลยโดนไป190เสียงในขณะนั้นแต่เกิดกรณีเปรียบเทียบค่ะทั้งสองท่านในกรณีของหญิงเป็ดนะฮะคุณหญิงจารุวรรณเมธกาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขอตั๋วเครื่องบินฟรีการบินไทยบินไปดูงานต่างประเทศเนี่ยนะคะเป็น10ใบให้ญาติพี่น้องบินไปด้วยกันแต่ปรากฏปปช.ไม่ส่งเรื่องเข้าถอดถอนด้วยเหตุผล2ประการค่ะประการแรกบอกว่าไม่ใช่ความผิดทุจริตแต่เป็นความไม่เหมาะสมเท่านั้นเองส่วนอีกหนึ่งประการในการความผิดเอาความผิดทางวินัยค่ะปปช.ระบุว่าแหมกฎหมายของสตง.เนี่ยไม่มีกฎหมายในเรื่องการเอาผิดทางวินัยจึงเอาผิดใดๆไม่ได้เลยกรณีที่เกิดขึ้นทั้งสองท่านมีทัศนะอย่างไรบ้างคะคือปัญหามันเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีคุณหญิงจารุวรรณเมธกาแล้วนะฮะคุณหญิงจารุวรรณเมธกาเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการทุจริตที่สำคัญที่สุดนะฮะของประเทศเลยว่างั้นนะแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกไม่ผิดไม่ผิดอาญาไม่ผิดอะไรเลยไม่ผิดวินัยก็เอาผิดไม่ได้ค่ะคือก่อนจะลงมติไอ้เรื่องคุณคุณบุญทรงคุณภูมิสารผลและคุณพนัสสร้อยพลอยนี่นะฮะทางทางคณะทางประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยนะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต่อกรณีคุณหญิงจารุวรรณเมธกาอดีตประธานตรวจเงินแผ่นดินทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่อ
อนุมัติให้ไปดูงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีระหว่างวันที่5ถึง14พฤษภาคม2546ว่าไม่สามารถเอาผิดทางวินัยและไม่ต้องดำเนินการถอดถอนเนื่องจากคุณหญิงจรวรรณพ้นจากตำแหน่งไปแล้วใช่ค่ะนึกถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกถอดถอนจากตำแหน่งนายก5คนก็ยังถูกถอดถอนค่ะนะฮะและยิ่งไม่เปรียบเทียบกับคุณมนัสสร้อยทองซึ่งเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมันคล้ายคลึงกันเลยเป็นข้าราชการประจำเหมือนกันค่ะอันนี้คนโดนอีกคนไม่โดนเนี่ยนะจากกรณีนี้มันเลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะมันสองมาตรฐานหรือเปล่ามันมีมาตรฐานหรือเปล่าค่ะก็มีคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์เนี่ยนะพอคุณวิชามหาคุณแถลงปิดสำนวนเสร็จคุณบุญทรงก็บอกว่ายืนยันว่าปฏิบัติตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะยืนยันอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเพราะขั้นตอนการระบายข้าวไม่สามารถใช้เลขกระเทอุปโลกสมรอยอะไรได้อย่างที่ผู้กล่าวหาใช้วาทกรรมเนื่องจากมีกรอบขั้นตอนวิธีปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมของรัฐบาลที่ผ่านมาคุณบุญทรงตั้งคำถามว่าความเป็นธรรมที่จะสอบพยานให้ผมไม่มีพื้นที่เลยหรือความเป็นธรรมมีให้เฉพาะฝ่ายผู้กล่าวหาเพื่อให้ผมต้องรับโทษทางอาญาและถูกถอดถอนเท่านั้นหรือการไต่สวนในคดีอาญาและรับโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับหลายหมื่นล้านบาทจะให้โอกาสฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้นหรือแล้วเหตุใดฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาอย่างพวกผมถึงไม่ได้รับโอกาสเช่นนั้นบ้างเมื่อผู้แทนผู้กล่าวหาพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมตลอดเวลาวันนี้ผมได้ไปจักโดยตนเองแล้วว่าคำกล่าวอ้างอันสวยหรูของท่านเป็นเพียงวาทกรรมที่ประดิษฐ์และหยิบเอามาใช้ตามที่ต้องการไปวาดภาพความเลวร้ายผู้อื่นแล้วยกภาพตัวเองเป็นวีรบุรุษปราบทุจริตซึ่งย้อนแย้งกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงเพราะปปช.เลือกสอบพวกผมอย่างรวดเร็วแต่ไม่สอบคดีที่ฝ่ายตรงข้ามของพวกผมบางกรณีรอไป10ปีอย่างกรณีประกันราคาข้าวของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมปปช.เลือกถอดถอนนายมนัสสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศแต่วันนี้ปปช.เลือกที่ไม่ถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณเมธกาอดีตผู้ว่าสตง.ซึ่งทำให้เข้าใจได้ว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการอำนวยความยุติธรรมแบบสองมาตรฐานเพราะท่านเลือกไต่สวนพยานที่ไม่เป็นคุณแก่พวกผมโดยไม่อธิบายเหตุผลถือเป็นความยุติธรรมอำพรางเพื่อเบ่งเบนทัดทอดกันในทางการเมืองเพียงอย่างเดียวนะทีนี้นอกจากคุณบุญทรงคุณภูมิสารผลจะพูดถึงเหตุผลเรียกร้องความยุติธรรมตัวเองแล้วเนี่ยคุณดุเรกถึงฝั่งเนี่ยนะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกล่าวถึงกรณีปปช.มีมติไปส่งสำนวนถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณเมธกาอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทุจริตต่อหน้าที่อนุมัติให้เดินทางไปดูงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีนะเข้าสู่กระบวนการถอดถอนของสนช.โดยระบุว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่มีกฎหมายทางวินัยและคุณหญิงจรวรรณพ้นจากตำแหน่งไปแล้วว่าหากทุจริตถือว่าเป็นคดีเป็นเรื่องคดีอาญาซึ่งตามมาตรฐานตั้งแต่ต้นปปช.ต้องส่งสำนวนคดีนี้ให้สนช.พิจารณาแต่ตนรู้สึกงงและคลางแคลงใจการกระทำของปปช.เพราะเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คนทั่วไปเข้าใจในเมื่อปปช.ส่งคนกลุ่มหนึ่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาถอดถอนสนช.แต่เลือกที่ไม่ส่งคนอีกกลุ่มหนึ่งทั้งที่ดูแล้วว่าเป็นกรณีเดียวกันจึงทำให้คู่กรณีที่เคยผ่านกระบวนการถอดถอนมีความรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมจริงได้รับความเป็นธรรมจริงหรือไม่นะคุณดิเรกกล่าวว่าผมย้ำมาตลอดว่าสังคมต้องมีองค์กรอย่างปปช.หากไม่มีปปช.จะทำให้การทุจริตมีเพิ่มมากขึ้นแต่ผู้ดูการทำงานแล้วมีข้อครหาเรื่องสองมาตรฐานที่นับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้สังคมหมดศรัทธาต่อไปผู้คนจะไม่กลัวคำวินิจฉัยของปปช.และประเด็นเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความปรองดองจึงขอให้ปปช.ปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักนิติธรรมถ้าไม่มีความเป็นธรรมแล้วความสามัคคีย่อมไม่เกิดนะฮะอีกคนหนึ่งที่ตั้งคำถามเรื่องนี้คือคุณสมรักษ์จากกระบวนพลอันนี้เป็นอดีตกรรมการปปช.แต่ท่านก็เป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วยนะว่า
ท่านตั้งข้อสังเกตต่อกรณีที่ปปช.ไม่ส่งสำนวนคุณหญิงจารุวรรณนี่นะฮะไปให้สนช.พิจารณามันไม่ใช่การชี้มูลความผิดและมีการแก้ไขโดยส่งสำนวนไปยังคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้มีอำนาจแต่งตั้งตรวจถอนว่าจากประสบการณ์ทำงานปปช.ที่ผ่านมามติปปช.ที่ออกมาจะมีแค่2แนวทางคือชี้มูลความผิดกับตีตกสำนวนกล่าวทิ้งไปหากไม่พบความผิดแต่ไม่เคยมีกรณีที่ปปช.มีมติว่าปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่องประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ระวังรักษาผลประโยชน์ทางราชการนี่คือนี่เหลือที่มาตรฐานของหน่วยงานที่มีหน้าที่ปราบปรามการทุจริตโดยตรงคือสตง.นี่นะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคุณสมรักษ์กล่าวว่าส่วนกรณีที่ส่งสำนวนไปให้คตง.ในฐานะผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนแล้วมองแล้วไม่น่าจะใช่เนื่องจากคุณหญิงกรณีคุณหญิงจารุวรรณเมื่อครั้งได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็เป็นวุฒิสภาที่พิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบอำนาจการแต่งตั้งถอดถอนที่เป็นของวุฒิสภาได้ถูกสนช.ตีความรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา6ว่าสนช.ทำหน้าที่ทั้งสว.สส.และสมาชิกรัฐสภาจะมีอำนาจในการแต่งตั้งและถอดถอนที่ผ่านมาจะเห็นว่าสนช.ได้ถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ส่วนการแต่งตั้งก็มีมติเห็นชอบให้นายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสเป็นผู้ตรวจงานตรวจเงินแผ่นดินตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอจึงเป็นมาตรฐานว่าสนช.คือผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนสปปช.จึงต้องส่งสำนวนชี้มูลความผิดคุณหญิงจารุวรรณไปให้สนช.ดำเนินการแต่หากเห็นว่าไม่มีมูลก็ตีตกสำนวนไปเรื่องคุณหญิงจารุวรรณนี่นะกรณีคุณหญิงจารุวรรณเนี่ยมันมีอันนี้เรื่องแรกนะฮะเริ่มต้นความผิดคือขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้อำนาจหน้าที่มิชอบจัดงานทอดกฐินหลวงที่จังหวัดน่านอีกเรื่องนึงอีกนะอ้างว่าเป็นการสัมมนาเพื่อเบิกจ่ายค่าไปเลี้ยงว่าคดีดังกล่าวมีนายภักดีโพสิริกรรมการปปช.ผู้รับผิดชอบในฐานะประธานอนุกรรมการไต่สวนสรุปเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ให้พิจารณาชี้มูลความผิดและส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดและมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของสำนักงานอัยการสูงสุดกับปปช.พิจารณาคดีดังกล่าวอันนี้ก็เป็นความเห็นของคุณดิเรกถึงฟังคุณสมรักษ์จากกระบวนพลนะคะอีกอันหนึ่งที่เกิดที่มีความเห็นคือแม่ลูกจันทร์น้ำพิมพ์ไทยรัฐนะฮะบอกว่าคุณบุญทรงเตริยาพิรมเนี่ยนะฮะคือกรณีที่คุณวิชามหาคุณนี่นะฮะเอากรณีคุณมนัสสร้อยพลอยอดีตเก็บอธิบดีกรมค้าต่างประเทศไปถอดถอนทั้งที่พ้นตำแหน่งไปแล้วนะฮะแต่กลับไม่ยื่นถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณเมนทกาถือว่าเข้าข่ายสองมาตรฐานชัดเจนเห็นว่าประเด็นนี้นายวิชาชี้แจงไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ก็เลยคุณหญิงจารุวรรณขอตัวฟรีการบินไทย10ใบอ้างเพื่อนำคณะเจ้าหน้าที่ไปดูงานต่างประเทศแต่พวกลูกสาวน้องสาวผู้บริหารสตง.บางคนร่วมเดินทางไปด้วยโดยใช้ตัวฟรีการบินไทยคณะกรรมการปปช.ลงมติว่าไม่มีความผิดฐานทุจริตแค่พฤติกรรมไม่เหมาะสมเท่านั้นเองเท่านั้นเองอีกประเด็นที่นายวิชาชี้แจงไม่เคลียร์กรณีปปช.มีมติไม่เอาผิดทางวินัยคุณหญิงจารุวรรณนายวิชาอ้างว่าปปช.ไม่มีกฎหมายฉบับใดที่เอาผิดทางวินัยต่อผู้ตรวจการแผ่นดินคุณหญิงจารุวรรณจึงพ้นความผิดไปได้อย่างสบายแห่สบายแห่เลยนะฮะเพิ่งรู้แม่ลูกจันทร์เพิ่งรู้นะว่าความผิดวินัยเล่นงานได้เฉพาะบางคนแต่ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญบางคนกลับไม่มีกฎหมายลงโทษทางวินัยได้เลยมันแปลกดีแฮะประเทศไทยครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ดูเหมือนการทำงานของปปช.ไม่แคร์สื่อแล้วก็ไม่แคร์คนในประเทศไม่แคร์ว่าจะถูกมองว่า2มาตรฐานชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะมันมีคำตอบนะอันนี้ค่ะว่าทำไมมันถึงดูคล้ายๆมีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานบ้างหรือ2มาตรฐาน3มาตรฐานอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสัมภาษณ์พิเศษคุณปานเทพกล้าระรงรานนะฮะได้แจงมาตรฐานคุณปานเทพนี่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้คำสั่งมาตรา44แต่งตั้งให้เป็นประธานปปช.ต่อไปตั้งแต่จะหมดอายุ70ปีแล้วนะให้เป็นตำแหน่งต่อไปชั่วคราวนะ
คุณปานเทพบอกงี้นะปปช.ทำหน้าที่ไต่สวนจนโดนกล่าวหาว่าไม่เป็นมาตรฐานแต่ก็ไม่เป็นไรยังมีที่ถูกเข้าใจผิดว่าทำคดีฝ่ายนั้นมากเกินไปฝ่ายนี้น้อยเกินไปก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคณะกรรมการปปช.ชุดนี้มีที่มาจากคมช.และทำงานต่อเนื่องจากคตส.ซึ่งคตส.มีหน้าที่ไต่สวนรัฐบาลชุดก่อนคมช.พอปปช.รับงานมาจึงหนักไปในการไต่สวนตรวจสอบรัฐบาลชุดนั้นนะฮะถามว่าภาพการเลือกปฏิบัติยังติดอยู่กับปปช.นะคุณปานเทพบอกว่ายอมรับว่าเต็กยังติดอยู่แต่จะทำอย่างไรได้คณะกรรมการชุดนี้ถูกแต่งตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจของคมช.แต่ภาพนี้ยังอยู่กับปปช.ว่าทำงานเพื่อตรวจสอบอีกฝ่ายหนึ่งอีกส่วนคือภารกิจหน้าที่มาจากคตส.ก็ล้วนแต่เป็นคดีที่ตรวจสอบอีกฝ่ายความจริงเราทำทุกอย่างทุกคดีแต่บางคดียังไม่มีข้อมูลยังไม่ได้ตามไปที่ยังไม่ได้ตามที่ขอไปคราวนี้ยังเร่งทำอยู่เหมือนประกันราคาข้าวไหมคะว่าน้ำท่วมน้ำท่วมนะแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาบอกว่าไม่ได้ท่วมแล้วก็ส่งเอกสารให้ครบแล้วเนี่ยนะทีเขาก็ตั้งคำถามบอกว่าค่ะกรณีเลือกข้างต้องชี้แจงอย่างไรค่ะคุณปานเทพตอบงี้ที่บอกปปช.เลือกข้างไม่รู้อธิบายอย่างไรเพราะถึงจะพูดอย่างไรคนที่เข้าใจอย่างนั้นก็ยังเข้าใจอย่างนั้นอยู่ดีก็คืออธิบายไปคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตอนนั้นที่ปปช.เลยเป็นกลางว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแต่แหมยังไงผมก็ไม่เข้าใจค่ะว่าไม่มีความผิดที่จะเอาวินัยกพ.มันก็อยู่ทั้งดุ้นเลยแต่เขาบอกว่าถ้ายึดตามกฎหมายของคตง.เอาความผิดทางวินัยไม่ได้อย่างนั้นนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบอกพ้นตำแหน่งแล้วแล้วคุณยิ่งลักษณ์ถูกพ้นตั้ง5ตำแหน่ง5ครั้งแล้วแต่ก็ให้พ้นอีกพ้นอีกมันเป็นความแตกต่างลองในมุมมองของคุณสุภเกียรติบ้างล่ะคะกับทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเรื่องของการว่าด้วยการถอดถอนเนี่ยค่ะผมว่านะฮะว่าคุณศรีอธิบายละเอียดอย่างดีเลยนะผมว่านะฮะซึ่งสามารถเอาไปเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ได้ด้วยซ้ำเป็นวิทยานิพนธ์เลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่แท้จริงที่ผมอยากจะตีปัญหาให้แตกไปเลยคือนี่คือการเข็นฆ่าฟันคู่ปรปักษ์ทางการเมืองให้ดาวดิ้นสิ้นไปจากแผ่นดินนี้ตรงๆดีๆนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยกเอาควรไม่ควรว่าทำไมอีกฝ่ายหนึ่งโดนอีกฝ่ายหนึ่งไม่โดนนะฮะไม่มีกฎหมายพอที่จะเอาไปลงโทษถ้าเป็นคดีมันก็เป็นคดีอาญาให้ไปฟ้องเอาเองอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเหลวไหลสิ้นดีนะฮะซึ่งแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าบุคคลผู้เป็นนักกฎหมายใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ก่อนควบคู่ไปกับการอยู่ในตำแหน่งสูงนี่ท่านจะพูดอย่างนี้ได้แต่ที่จริงแล้วผมคิดว่าเป็นการเข็นฆ่าน่าสังเกตนะฮะว่าแม้กระทั่งท่านอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยยังโดนเลยเพราะนั้นสองคนนี้มันจะเป็นเหลืออะไรนะทั้งบุญทรงเตียพิรมกับภูมิสารพลนี่มันจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทั้งสองคนเนี่ยไม่ต่ำกว่า180เสียงแน่นอนเพราะนั้นนอกจากนั้นในปลีกย่อยบัตรเสียหรือไม่ลงคะแนนอะไรทั้งอย่าไปคิดถึงเพราะว่าท่านนายกอดีตนายกยิ่งรักยังเดินเจอเข้าไปตั้ง190เสียงนะฮะมีคนมายืนปาดคอหน้าครับยังตั้ง190เสียงเพราะฉะนั้นจึงไม่รอดแล้วอย่าได้มาพูดเรื่องกฎหมายความเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะทำไมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ตีตกไป2ประการโดยหลักใหญ่คือ1ชี้มูลความผิดไปเลยค่ะหรือไม่ก็ตีตกไปเลยแค่2ทางครับแต่นี่มีทางใหม่ออกมาเนี่ยนะฮะงานท่านบอกว่าประพฤติไม่เหมาะสมจะไม่ปกป้องผลประโยชน์ของชาติอะไรเงี้ยทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนล้านบาทอะไรผมว่าในลักษณะอย่างเงี้ยพูดจริงๆแล้วประมวลไปประมวลมาเนี่ยนะฮะก็คือการฆ่าฟันคู่ปริปักษ์ทางการเมืองเท่านั้นเองก็ยังมีอีกค่ะรู้สึกว่าส.ส.อีก250คนก็กำลังถูกส่งเข้าไปเชือดและเชือดให้ตกไปเลยนะฮะแล้วผมไม่มองให้คนเราเนี่ยยังคิดในแง่ดีว่าถ้าอย่างนี้แล้วก็เขาส่งออกไปเพื่อจะให้ถูกลงโทษทางการเมือง5ปีอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะเพราะว่าถ้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ย
รัฐธรรมนูญเท่าที่ท่านยกร่างอยู่ในขณะนี้มีอยู่มาตราหนึ่งระบุตรงๆเลยว่าพวกนี้ถูกฆ่าตายทั้งเป็นตลอดชีวิตลงสมัครไม่ได้อีกแล้วลงสมัครไม่ได้อีกแล้วหมายความว่าต่อให้พ้นระยะ5ปีเป็นแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเมื่อเคยโดนโทษทันแบบนี้มาแล้วเนี่ยก็จะลงต่อไปอีกไม่ได้นั่นก็คือถูกโทษประหารทั้งเป็นทั้งชีวิตดีๆนี่เองนะครับโทษประหารทางการเมืองครับใช่ๆฮะในลักษณะอย่างนี้เนี่ยต้องพวกของตัวเท่านั้นถึงจะยืนยงคงอยู่ได้แล้วโดยไม่มีกฎหมายใดๆจะมาแผ่วผ่านผิวอะไรได้เลยเพราะว่าอะไรที่ทำผิดนั่นก็คือแค่ประพฤติตนไม่เหมาะสมเท่านั้นเองอะไรเงี้ยทั้งๆที่เอาตั๋วการบินไทยฟรีนะเป็น10ใบนะทั้งที่ซื้อก็ได้เพราะว่างบของรัฐบาลก็มีเขาก็ให้ซื้ออยู่แล้วแต่นี่ยังขอฟรีคือนี่ก็พูดภาษาสุภาพนะครับถ้าชาวบ้านพูดเวลาเมาๆเขาคงบอกว่าไปเบ่งออกมาไปเบ่งออกมา10ใบมาให้ลูกมั่งญาติพี่น้องมั่งเอาไปเที่ยวปารีสนะเอาไปเที่ยวเจนีวาโลซานสวิตเซอร์แลนด์กรุงโรมเที่ยวๆกันสบายๆไปเที่ยวฟรีบินฟรีกินฟรีลักษณะอย่างนี้จึงผมขอสรุปฟันธงแบบง่ายๆว่าไม่น่าจะเกิดจากความยุติธรรมอันมีขึ้นแต่จะเป็นอันตรายต่อการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในขณะที่เรากำลังเรียกร้องถึงความยุติธรรมความเป็นหนึ่งเดียวของชาติไทยเพื่อเราจะได้ก้าวเข้าไปข้างหน้าได้พร้อมๆกันคงไม่มีทางนะมันมืดมัวลงทุกทีคือกติกาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไปอ้างกฎหมายไม่ต้องไปดูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนิติรัฐนิติธรรมไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรเลยเพราะว่าธงที่ปักเอาไว้คือฆ่าให้ตายในทางการเมืองอยู่แล้ว คือกติกาไม่มีแต่กติอย่างอื่นเนี่ยนะฮะมองขออนุญาตชวนทั้งสองท่านวิเคราะห์ต่อค่ะหลังจากที่ถูกถอดถอนกันไปรวมคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะคะคุณบุญทรงคุณภูมิคุณมนัสสร้อยพลอยต่อจากนี้ยังจ่อในเรื่องของคดีอาญาซึ่งมีโทษคือจำคุกตลอดชีวิตต่อจากนี้ยังมีการฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายกันนับหมื่นล้านเนี่ยนะคะมองว่าที่เหลืออีกทั้งแพ่งทั้งอาญาแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะทั้งสองท่านคือตามรัฐธรรมนูญนะฮะตามมาตรารัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่นะมาตรา35อนุมาตรา4นี่นะฮะต้องกำหนดแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยที่เกิดนะฮะบอกต้องครอบคลุมให้ถึงการมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและตรวจสอบมิให้ผู้เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายว่ากระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบเข้าร่วมตำแหน่งทางการเมืองอย่างเด็ดขาดเนี่ยอันนี้ก็เท่ากับว่าคุณบุญทรงเตริยาภิรมย์คุณยิ่งลักษณ์คุณภูมิสารพลนี่นะฮะอันนี้ก็ถูกตัดสินแล้วหมดสิทธิ์เลยจบเกมนะจบเกมยังเหลือแต่โทษทางอาญาและโทษทางแพ่งที่จะฟ้องไปนะฮะเราก็ดูสิครับว่าทั้งหมดเนี่ยเอาแค่ปากคำเขาคุณปานเทพกล้านรงรานคณะของคุณปานเทพเนี่ยที่ทำหน้าที่มา9ปีเต็มๆเนี่ยนะก็มาจากคมช.ใช่ไหมคตส.คตส.ผลงานนี่ก็โดดเด่นเลยนะคะก็คุณปานเทพก็บอกตรงๆว่าก็ตามนโยบายอันนั้นนะเขาตั้งมาเพื่อตรวจสอบรัฐบาลที่ตรงข้ามคมช.นี่บอกง่ายๆแบบนี้ก็เห็นอนาคตกันแล้วครับก็เห็นอยู่แล้วไม่ต้องพูดอย่างอื่นเห็นอนาคตเลยว่าไม่มีอนาคตนะฮะนักการเมืองฝั่งตรงกันข้ามค่ะคือมันมองเห็นว่าทำไมถึงคะแนนของคุณถอดถอนพระบุญทรงแต่ริยาพิรมถอดถอนคุณภูมิคุณบุญทรงนี่ใช้180เสียงนะฮะคุณภูมิสารผล182เสียงยังห่างจากถอดถอนยิ่งรักไปมากเลยเพราะคุณยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็ไล่เรียงกันมาแต่ไม่ทิ้งห่างกันนะฮะแต่ที่มันน่าสงสัยก็คือคุณมันนัดสร้อยพลอยทิพย์ดีกรมการค้าต่างประเทศโดนด้วยโดนด้วยทั้งที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ยังโดนด้วยนะเพราะฉะนั้นพอคนเอาไปเปรียบเทียบกับกรณีคุณหญิงจารุวรรณเนี่ยนะค่ะผู้ปปช.สรุปไม่มีความผิดไม่มีฐานความผิดแค่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะโดยสงสัยว่าผู้ตรวจการแผ่นดินของผู้ตรวจเงินการผู้ตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยค่ะมันตำแหน่งมันโหเหมือนเสมียนอะไรสักอย่างไม่มีอะไรเลยค่ะสั้นๆคุณสุภเกียรติมองยังไงคะแพ่งกับอาญาที่ค้างอยู่
ก่อนเราจะปิดเบรกนี้กันค่ะก็คงไม่รอดฮะก็คงจะไม่รอดครับเขาก็ต้องทำไปตามขั้นตอนก็ต้องฟ้องไปทั้งแพ่งทั้งอาญาคือขนาดถ้าใครฟังคำปราศัยหรือคำให้หรือคำแถลงของคุณบุญทรงตริยาพิลมแล้วก็ท่านจะเห็นชัดๆเลยท่านบอกว่านี่เป็นการมุ่งมั่นจะเอาท่านให้ตายให้ได้แล้วนอกนั้นยังต้องชดใช้เงินทางแพ่งอีกไม่รู้เท่าไหร่เลยก็ค่อนข้างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นมันก็มาตามสุภาษิตไทยโบราณคือการตีงูเนี่ยต้องไม่ให้หลังหักเขาก็ต้องตีให้ตายไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันมองไม่เห็นเนี่ยถ้าเผื่อว่าคสช.และรัฐบาลนี้ยังมีอำนาจปกครองประเทศไทยอยู่มันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางบวกหรือลบก็ได้นอกเสียจากว่าคณะคสช.หรือผู้บริหารประเทศชุดนี้ไม่ได้อยู่ปกครองประเทศนี้อีกต่อไปเป็นชุดอื่นเท่านั้นเองครับค่ะนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับการเมืองค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะกลับมาสนทนากันต่อกับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เป็นผลกระทบที่อาจจะถึงตัวพี่น้องประชาชนกันโดยทั่วๆด้วยนะคะกับเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นคำทำนายไม่ว่าจะเป็นคำเตือนที่เกิดขึ้นนั่นเองเป็นอย่างไรติดตามต่อในช่วงหน้านะคะพักสักครู่กันก่อนค่ะช่วงที่2กับรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะคุณผู้ชมคะเรามีช่องทางการรับชมค่ะหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าใครที่มีแท็บเล็ตมีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเข้าไปใน Facebook ค่ะพิมพ์คำว่า Peace TV นะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางสถานีของเราได้หรือว่าจะรับชมแบบเรียลไทม์นะคะออนไลน์สดกันเลยค่ะก็เข้าไปใน YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Peace TV ในช่องค้นหา PEACE เว้นวรรค TV เท่านั้นเองค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็กดติดตามได้เลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรายการสดหรือว่ารายการย้อนหลังที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะคะก็สามารถติดตามกันได้ไม่มีใครปิดกั้นการติดต่อสื่อสารของเราได้ในโลกยุคนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะข่าวอีกหนึ่งประเด็นที่เราหยิบมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องราวของเหตุภัยพิบัติค่ะที่เกิดขึ้นธรณีพิบัติที่ประเทศเนปาลค่ะนำมาซึ่งการสูญเสียมหาศาลนะคะทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนำมาซึ่งความตระหนักค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดผลกระทบจากรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกต่างๆกับประเทศไทยหรือไม่ผนวกกับคำทำนายนะคะไม่ว่าจะเป็นในภาคของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นนักวิชาการด้านธรณีวิทยาหรือแม้กระทั่งทางด้านของโหราศาสตร์เองก็มีการพยากรณ์ทำนายไทยทักว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นในประเทศไทยจะเกิดจริงหรือไม่อย่างไรสนทนากันต่อกับทั้งสองท่านเลยนะคะประเด็นในเรื่องของรอยเลื่อนแผ่นดินไหวสึนามิรอบ2รุนแรงกว่าเดิมต่างๆเหล่านี้บางคนมองว่าแหมจะตื่นตระหนกเกินจริงจะกระต่ายตื่นตูมกันไปหรือไม่บางคนบอกโอ้ไม่ได้กระทบอะไรแต่บางคนบอกว่าโอกาสเป็นไปได้สูงทั้ง2ท่านมองสถานการณ์เรื่องนี้อย่างไรคะคืออย่างนี้ฮะเมื่อวันที่8พฤษภาคมเนี่ยค่ะมันเกิดอาเภษนะค่ะคือมีลูกเห็บตกที่ทำเนียบกับที่สภาโอ้ต้นไม้หักล้มทับนะฮะอันนี้ก็โอ้โหโหนคุณพิญโยพงษ์เจริญก็ออกมาทำนายแล้วไปเป็นคำเตือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะค่ะแล้วแต่คุณมุมมองอ่ะนะเขาบอกในทำเนียบไม่เคยเกิดลูกเห็บตกใช่ไหมฮะมันเคยเกิดลูกเห็บตกกรุงเทพมาหลายสิบปีก่อนเราเคยแต่ไม่เคยตกที่ทำเนียบแต่ไม่เคยไปตกในทำเนียบตกทำเนียบแล้วตกที่สภาด้วยแล้วลูกไม่ใช่เล็กๆเลยนะฮะลูกใหญ่มากทีนี้เรามาดูซิว่ากรณีแผ่นดินไหวที่เนปาลเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่25เมษายนเนี่ยก็มันจนถึงมันเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ80ปีนะฮะจนถึงวันที่8เนี่ยมีผู้เสียพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว 8,019 รายบาดเจ็บ 16,033 คนทางรัฐบาลเนปาลระบุว่าจากการตรวจสอบจนถึงวันที่8นี่นะได้ทำลายบ้านเรือนไปแล้ว 288,798 หลังและมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 254,112 หลังนะการรัฐบาลเนปาลสั่งหยุดการปีนภูเขาเอเวอเรสต์นะเพราะเส้นทางมันเสียหายหมดเลยนะอันนี้ก็ทีนี้เรามาดูถือว่าก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวนี่นะฮะก่อนหน้าวันที่25เมษายนเนี่ย1สัปดาห์
นักวิทยาศาสตร์ด้านสังคมและแผ่นดินไหวราว50คนจากทั่วโลกได้เดินทางไปยังกรุงการมันดุประเทศเนปาลเพื่อหาวิธีป้องกันและรับมือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งคาดการว่าจะเกิดจะไหวรุนแรงทั่วกรุงการมันดุเมื่อปี2477หรือ80ปีก่อนเนี้ยได้เคยเกิดแผ่นดินไหวแล้วนะฮะค่ะแบบรุนแรงเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวเนี่ยชื่อเจมส์แจ็กสันนี่นะฮะเป็นหัวหน้าฝ่ายโลกวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์อังกฤษกล่าวว่ามันเป็นประเภทของฝันร้ายที่กำลังรอให้เกิดขึ้นตอนนั้นเขาคาดการณ์ยังไม่คาดการณ์ว่าจะเกิดเมื่อไหร่แต่ปรากฏหลังจากนั้นอาทิตย์เดียวเกิดรวดเร็วมากรวดเร็วมากนะที่มาของเราค่ะของเรานี่นะฮะคุณสมิธธรรมสโรจนะฮะท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะท่านเป็นประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เนปาลท่านมีความรู้สึกเป็นห่วงว่าอาจจะเกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ในไทยเป็นครั้งที่สองยิ่งกว่าการเกิดแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยขนาด 4.5 เรกเตอร์ที่เกาะยาวเมื่อ2วันที่ผ่านมานะอาจส่งผลต่อรอยเลื่อนในประเทศไทยทั้ง14แห่งและอยากให้ดูข้อเท็จจริงในปีนี้ว่าการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่จังหวัดเชียงรายได้วัดเชียงใหม่จนถนนและบ้านเรือนทรุดตัวจำนวนมากก็คุณสมิธบอกว่าปัญหาที่ผมกลัวเพราะเรามีรอยเลื่อนขนาดใหญ่คือรอยเลื่อนทับรอยเลื่อนสแกร์หรือสกายเริ่มจากปากแม่น้ำอิระวดียาวสุดหัวเกาะสุมาตราพาดผ่านจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตเคยเกิดไหวรุนแรงในทะเลห่างจากไทยหลายร้อยกิโลเมตร ยังมีคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อปี2547ซึ่งระยะเดินทางของคลื่นแค่90นาที ถือเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากแต่ถ้าเกิดสึนามิคราวนี้นะจะใช้เวลาเพียง30นาทีจากรอยเลื่อนที่มีพลังงานเกือบ10เส้นนี่นะฮะคุณสมิธบอกว่าเป็นห่วงรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์รอยเลื่อนเจดีย์3องค์ใต้เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิรลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีล้วนแต่ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่มีความเครียดและสะสมพลังงานซึ่งตอนนี้มีมากเต็มที่แล้วนะหากเกิดรอยเลื่อนใหญ่แม้ไม่รุนแรงก็อาจทำให้เขื่อนแตกได้และจังหวัดกาญจนบุรีอาจมีเกิดน้ำท่วมสูง22เมตรค่ะนะ น้ำท่วม22เมตรคุณสมิธยืนยันว่าสำหรับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลส่งผลให้มีการสะสมพลังงานมากขึ้นในทุกรอยเลื่อนในประเทศไทยและทำให้มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมากขึ้นนะฮะประเทศไทยเหมือนแก้วมี14รอยร้าวเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังงานการขับตัวขยับตัวปลดปล่อยพลังงานและยังได้รับผลกระทบจากรอยเลื่อนเปลือกโลกที่มีการขยับตัวส่งกันไปทั่วโลกบางแห่งไหวอยู่ห่างไกลกันเป็นพันกิโลเมตรแต่ละเปลือกโลกต่อกันจึงเคลื่อนไหวตามกันเปลือกโลกยูเรเชียนะฮะเปลือกโลกทิเบตอินเดียมีผลกระทบมาถึงไทยซึ่งนักวิชาการต่อออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องความจริงแล้วมันขยับตัวต่อกันเหมือนกับเล่นตัวต่อจะเคลื่อนมากหรือน้อยเท่านั้นเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่สะสมมาเป็นล้านๆปีณขณะที่เขื่อนศรีนครินทร์เสียงแตกเมืองการจะน้ำท่วมสูง22เมตรอันนี้ความเห็นคุณสุมิตรนะฮะทีนี้ถ้าเราไปดูคำโบราณเนี่ยยังไงแผ่นดินไหวนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำนายได้มันจะเกิดเมื่อไหร่อย่างที่กรณีเนปาลเนี่ยทั้งที่รู้จะเกิดแน่แต่ยังกำหนดเวลาไม่ได้ไม่ได้นะฮะแต่เราก็รู้อย่างว่าสัตว์นี่มีแม่เขามีสัญชาตญาณเขามีสัญชาตญาณนะค่ะเนี่ยอาจารย์ภูหลวงเนี่ยเขียนในรหัสวิทยาพลังเร้นรับนี่นะให้การสังเกตธรรมชาติรอบตัวสมมุติรู้ว่าจะเกิดธรรมชาติแบบไหนนะค่ะอาจารย์ภูหลวงเขียนบอกว่าหากเห็นนกที่เคยทำรังอยู่เชิงเขาย้ายรังขึ้นที่สูงพึ่งใหญ่ย้ายรังขึ้นยอดเขาพึ่งเล็กที่เรียกว่าตัวมิมนะฮะตัวบิ้มเนี่ยย้ายรังจากกลางต้นไม้ขึ้นบนยอดไม้ท่านว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่นะฮะหาระดับน้ำในแม่น้ำหรือทะเลลดระดับลงมากๆเป็นเวลานานจนผิดสังเกตฝูงสุนัขที่เคยกัดกันเห่าหอนปกติให้มีการเห่าหอนมาหยุดหย่อนแมวที่เคยนอนหวดร้องเมี้ยวเมี้ยวส่งร้องตื่นตระหนก
แสดงเกิดอาการหวาดกลัวหมูที่เลี้ยงอยู่ในคอกส่งเสียงร้องอุดอิดหันหน้ากัดกันเองหาสาเหตุไม่ได้กระต่ายหนูงูแตกตื่นหนีจากรูออกมาอยู่กลางแจ้งเหล่านี้คือรางบอกเหตุแผ่นดินไหวนะฮะนึกถึงตอนเหตุการณ์สึนามิครั้งที่แล้วในประเทศไทยถึงก็บอกว่าบรรดาตัวเงินตัวทองหรือว่าสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะหนีขึ้นที่สูงก่อนคือประชาชนเนี่ยวิ่งขึ้นหนีขึ้นที่สูงแต่เขาบอกว่าข้างหน้าที่นำคนเนี่ยค่ะเป็นตัวเงินตัวทองเป็นสุนัขหมาแมววิ่งกันนำหน้าก่อนทั้งนั้นเลยคือเขารู้เขาสัมผัสได้เนี่ยนะคะทีนี้มีโค้ชดังสองคนคือคุณโสรจนวลอยู่กับคุณพินโยพงษ์เจริญเดี๋ยวให้คุณสุภเกียรติเขาเชี่ยวชาญเรื่องวัตถุในทางโหราศาสตร์จริงๆแล้วสามารถที่จะพยากรณ์ภัยพิบัติได้อย่างแม่นยำกี่มากน้อยคะคุณสุภเกียรติคะคือไม่มีใครสามารถบอกได้แน่ชัดนะฮะค่ะคือเอางี้เรื่องก่อนถึงภาคที่ว่าด้วยการโหราศาสตร์เนี่ยค่ะผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าคำทำนายอันน่ากลัวนะฮะไม่ว่าของคุณพินโยพงษ์เจริญก็ดีหรือโหนโสรจนวลอยู่ก็ดีหรือแม้กระทั่งคุณสมิทธ์ธรรมสาโรจน์ที่ให้คำอธิบายในแง่วิทยาศาสตร์วิชาอุตุนิยมวิทยาวิชาธรณีวิทยาก็จริงนะแต่ดูเหมือนว่าเท่าที่ผมเคยอ่านหนังสือแล้วก็เมื่อไม่นานนี้เคยฟังด็อกเตอร์คนหนึ่งซึ่งผมขอโทษถ้าเผื่อว่าออกชื่อท่านผิดท่านชื่อด็อกเตอร์เป็นหนึ่งหรือเป็นเอกนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าการที่จะพยากรณ์ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างแน่นอนหรือในช่วงระยะเวลาอันแน่นอนเนี่ยมันทำไม่ได้เพียงแต่เรารู้ว่ามันจะเกิดตอนเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่เพราะนั้นผมจึงสงสัยอย่างยิ่งว่าท่านรู้ได้ยังไงว่าในราวกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะเกิดแผ่นดินไหวกลางกรุงเทพนะฮะยิ่งด็อกเตอร์สมิธธรรมสาโรจน์นี่ยิ่งเสียวไส้ฮะถ้ากาญจนบุรีท่วม22เมตรมันจะไปรอดอะไรกรุงเทพกรุงเทพก็ต้อง10เมตรแน่นอนเนี่ยพื้นที่ลุ่มนะฮะก่อนจะถึงกรุงเทพก็ทั้งราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครก็ต้องเรียบมุดไปหมดเลยอุโมงค์ยักษ์จะช่วยได้ไหมฮะอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำลงทะเลได้ไหมฮะอุโมงค์ยักษ์เวลานี้นะฮะก็น้ำทะเลมันมาตาอุโมงค์ยักษ์มันโผล่ขึ้นมาเลยข้างบนแทนที่จะแทนที่จะช่วยนะฮะมันก็ดันขึ้นมาทางนี้เลยฮะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะนี่ผมพูดถึงวิทยาศาสตร์ก่อนทีนี้ผมจะมาตอบคำถามของคุณนิชนันท์เนี่ยถามว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนว่าคำอธิบายหรือในหรือคำทำนายทายทักในวิชาโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นจริงได้แค่ไหนนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือไม่มีใครรู้ว่าเป็นจริงแค่ไหนแต่มันประหลาดอยู่อย่างในโลกนี้นะฮะวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเล่าเรียนกันมาแทบจะเป็นหมื่นปีนะฮะแต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดในโลกนี้ที่มีคณะโหราศาสตร์และใครเรียนจบได้ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไม่มีฮะแต่ว่าเท่าที่เป็นมาเนี่ยโหราศาสตร์อยู่ในราชสำนักใหญ่ๆตั้งแต่รัสเซียอังกฤษจีนญี่ปุ่นเยอรมันอะไรเยอะแยะแม้กระทั่งราชสำนักไทยเนี่ยต้องมีแต่ว่าถ้าไม่แน่จริงแล้วมันจะอยู่ไม่ได้ยังไงนึกว่าในเรื่องของโหราจารย์มหาปุโรหิตอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจะมีแค่ในประเทศไทยไม่มีหลายประเทศการพยากรณ์ต่างประเทศก็มีจะมีมาได้ไงทุกวันนี้นะแต่สิ่งที่ประมวลมาได้หน่อยๆก็คือว่ามันเป็นไปตามสถิติที่ค่อนข้างชัดเจนมากหน่อยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่นี่ผมหันกลับมาดูว่ามีโหรสองท่านในเมืองไทยนะฮะคนหนึ่งคือคุณพินโยพงษ์เจริญที่เป็นนายกสมาคมนานาชาติอีกคนหนึ่งคือคุณโสรจนวลอยู่ผมคิดว่าไปยกผมพูดถึงคุณโสรจนวลอยู่กันผมคิดว่าไปยกยอท่านมากเกินไปบอกว่าท่านเป็นโนสตราดามุสเมืองไทยบอกว่าโทษอย่าไปฆ่าท่านทั้งเป็นเลยแล้วท่านไม่มีโอกาสมาพูดดังๆให้เป็นที่ยินทั่วไปโนสตาดามุสนะฮะเป็นโหรมีชื่อของโลกเมื่อราวๆสัก350ปีมาแล้วของฝรั่งเศส อยู่ในยุคที่ตรงกับสมเด็จพระนารายมหาราชของไทยอยุธยานู่นนะครับแล้วก็โนสตาดามุสเนี่ยเป็นคนเขียนเป็นบทกลอนซึ่งทุกวันนี้ก็ยังตีความกันไม่ตลอดนะเพราะเป็นภาษาฝรั่งเศสโบราณมากแต่น่าสังเกตว่าได้ชี้เห็นเหตุการณ์ใหญ่ๆหลายเรื่องนะฮะว่า
อาทิเช่นกษัตริย์มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของฝรั่งเศสเนี่ยจะต้องตายเพราะว่าการประลองทวนกันเนี่ยนะแล้วก็จะเกิดสงครามครูเสดขึ้นเกิดประเทศอเมริกาเกิดสงครามใหญ่ในโลกนี้นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าอย่าไปฆ่าทั้งเป็นคุณโสทัจจะนวลอยู่เลยเพราะว่าโนสตาดามุสตัวจริงนั้นเขาคำนวณการโคจรของดวงดาวในโลกนี้นะโดยทำปฏิทินโหราศาสตร์ขึ้นด้วยตนเองแต่เท่าที่ปรากฏผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีข่าวว่าคุณโสรัจจานวลอยู่เนี่ยเคยคำนวณปฏิทินโหราศาสตร์คำนวณการโคจรของดวงดาวด้วยตัวเองมาทำนายทายทักเลยเพราะฉะนั้นผมไม่จะไปฆ่าท่านเลยเพราะว่าถ้าเผื่อท่านไม่ผิดก็รอตัวไปถ้าท่านผิดเมื่อไหร่ท่านก็โดนซ้ำเติมเนี่ยอย่าเลยไม่ดีแต่ว่าผมเองก็สงสัยนิดหน่อยนะทั้งสองท่านว่าตรงกันหน่อยคือเขาว่าด้วยดวงดาวใหญ่ๆ3-4ดวงอาทิเช่นเขาบอกว่ามันจะเกิดไม่ค่อยดีสำหรับเมืองไทยเนี่ยอันนี้จึงผมพูดเป็นภาษาโหรหนึ่งซึ่งคนทั่วไปไม่รู้เรื่องแต่เดี๋ยวผมจะขมวดให้ดูเป็นไงเขาว่าเพราะเหตุว่าดวงเมืองไทยเนี่ยนะฮะจะมีราหูเนี่ยอยู่ในราศีกันนะฮะแล้วก็มีดาวเสาร์อยู่ในราศีพิจิกปรากฏว่าในแง่ของโหราศาสตร์เนี่ยก็คือทั้งสองดวงเนี่ยมันเป็นอลิดวงนึงกับเป็นมรณะดวงเมืองดวงนึงก็รู้แต่เรื่องซวยๆนั่นแหละไม่มีดีอะไรนะฟังชื่อก็น่ากลัวแล้วนะคะเรื่องแต่เรื่องซวยๆนั้นแล้วเขาทำนายว่าในราวกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยจะโคจรเข้าไปสู่ราศีเมษราศีเมษเนี่ยเป็นที่ตั้งลัคนาของดวงเมืองเพราะฉะนั้นเข้าไปเขาบอกว่าจะเกิดดึงกันแผ่นดินใหญ่อะไรใหญ่โตนะฮะแต่ผมไม่เชื่อเพราะเหตุว่าการจะดึงกันเนี่ยมันน่าจะเอาหลักดาราศาสตร์จริงๆมาคุยด้วยถ้ามีดาวสัก5ดวงนะฮะอันที่ว่าอังคารพุธพฤหัสศุกร์มันเรียงใกล้ๆกันอยู่ในแถบเดียวของโลกเนี่ยอย่างนี้แรงดึงดูดของดาว4-5ดวงมันจะดึงดูดตัวจนกระทั่งเขย่าจนแผ่นดินไหวอะไรได้แต่นี่ไม่ใช่เลยเขาบอกว่าอย่างนี้จะเกิดแผ่นดินไหวน้ำท่วมกลางกรุงผมก็เพิ่งเปิดดูปฏิทินโหรของสำนักโหราศาสตร์อาจารย์เทพสาริกบุตรเมื่อคืนนี้นะฮะโอ้ผมเป็นนักข่าวโหรเนี่ยผมก็ดูบอกพระโถแต่ในขณะที่ท่านบอกเนี่ยนะมันจะเกิดยากนะฮะมันจะเกิดยากเพราะเหตุว่าดาวพฤหัสซึ่งก็ถือว่าเป็นดาวดีดาวคุ้มครองของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎนะเป็นอย่างไรคะในลักษณะนั้นคือเป็นผู้คุ้มครองที่มีอำนาจเต็มที่เลยเขาเรียกอุดภาษาโหรเพราะฉะนั้นคือผมก็สรุปว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเกิดความเสียหายขึ้นกับประเทศไทยนะฮะบ้างนะฮะจะเกิดความเสียหายแต่ประเทศไทยไม่ฉิบหายรับรองได้เลยไม่มีไม่ฉิบหายยิ่งถ้าไปเกิดจะเกิดระยะก่อนวันที่14กรกฎาคมยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าวันที่14กรกฎาคมนั้น เป็นอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีกรกฎถ้าไปเกิดก่อนหน้าไม่น่าจะเกิดได้แต่สิ่งที่ผมไปดูไปเปิดดูบังเอิญก็ไปเปิดดูเรื่อยๆความปฏิทินโหราศาสตร์สำนักอาจารย์เทพสาริกบุตรเนี่ยใครอยากจะรู้เท่าผมก็ได้เสียเงิน300กว่าบาทไปซื้อปฏิทินโหราศาสตร์สำนักเทพสาริกบุตรมีฮะปรากฏว่าที่ผมเกิดตกใจน่ากลัวกว่าเนี่ยไม่ใช่เดือนกรกฎาคมครับเดือนไหนคะปรากฏเดือนกันยายนครับเพราะเดือนกันยายนเนี่ยจะเกิดคลาด2ครั้งใน1ปักซึ่งในภาษาโหราศาสตร์ดวงเมืองเขาเรียกโอ้โหมหาซวยนะฮะเพราะว่า1ปักแปลว่า2สัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าการเกิดคลาดไม่ว่าคลาดอาทิตย์หรือคลาดจันทร์ภายในระยะ1ปักคือ2อาดาสัก2สัปดาห์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อดวงเมืองอย่างยิ่งซึ่งมันก็เสียวๆไงไม่รู้เพราะในช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่รัฐธรรมนูญที่ยกร่างมันจะเสร็จสิ้นพอดีและเป็นช่วงที่เขาจะต้องตัดสินว่าจะเอาไม่เอาจบแค่นี้กันยายนครับใช่นี่เรากันยานะฮะเราฟังคุณสมิธนะฮะนั่นก็ท่านทํานายของท่านไปว่าจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่นะฮะโหรก็2คนโห
คุณพิโยพงษ์เจริญกับคุณโสรัจจักนะคะอยู่นะที่เริ่มมาฟังมาฟังอีกคนหนึ่งคนนี้เป็นชื่อคุณบุรินทร์เวชบันเทิงเป็นรองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้คงไม่ใช้หลักโหราศาสตร์นะบอกว่าธรรมชาติของแผ่นดินไหวเกิดจากแหล่งกำเนิดภายในแหล่งแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในโลกมักเกิดจากแนวปะทะของแผ่นเปลือกโลกอย่างที่เกิดที่เนปาลเนี่ยคุณนิจนันเคยรู้ไหมว่าแต่ก่อนอินเดียกับเอเชียเนี่ยมันคนละแผ่นนะเป็นเปลือกโลกคนละแผ่นนะฮะแล้วมันมาชนกันและคราวนี้พอมาชนไอ้คราวนี้ที่ขยับเลือดเปลือกโลกเข้ามาเนี่ยมันเข้าไปอีกเกือบ4ฟุตมันถึงไหวใหญ่นะฮะบอกว่าแหล่งแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ของโลกมักเกิดจากแนวปะทะแผ่นเปลือกโลกซึ่งในส่วนประเทศไทยเราน่ะจุดที่ใกล้ที่สุดคือฝั่งอันดามันหากเกิดการปะทะที่ใหญ่มากก็อาจส่งแรงสั่นสะเทือนจนที่รู้สึกได้แต่นักวิชาการพูดว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศไทยนั้นตามข้อมูลไทยเนี่ยมีรอยเลื่อนมีพลังอยู่14กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีแขนงของมันเองซึ่งรอยเลื่อนประมาณร้อยละ80-90เนี่ยมีโอกาสทำให้เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงระดับกลางๆท่านว่าอย่างนั้นนะกลางนะครับคุณบุรินทร์บอกว่ารอยเลื่อนเหล่านี้เคยเกิดแผ่นดินไหวมาแล้วแต่มีขนาดต่ำกว่า 6.5 แมกนิจูดนะฮะแต่การเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอิงตามประวัติศาสตร์การเกิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องพิจารณาดูคุณลักษณะของรอยเลื่อนแขนงต่างๆด้วยซึ่งนักธรณีวิทยาใช้วิธีขุดลอกสำรวจแต่ที่ผ่านมาเราสำรวจไปได้แค่บางแขนงเท่านั้นจึงไม่สามารถระบุได้ว่ารอยเลื่อนใดมีความเสี่ยงบ้างนะครับแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแผ่นดินไหวขนาดต่ำกว่า7แมกนิจูดความรุนแรงขึ้นอยู่กับพื้นที่ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณค่าเท่านั้นนะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าสำหรับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่คนกำลังกังวลในตอนนี้จะมีการอ้างอิงข้อมูลการเคลื่อนไหวเปลือกโลกที่สเกลระดับโลกเนี่ยยอมรับว่าเรายังมีความรู้ไม่มากพอนะฮะแต่นักธรณีวิทยาก็ทำงานอยู่ยันว่าหากมีการเกิดขึ้นจริงจะไม่กระทบถึงประเทศไทยเนื่องจากระยะทางไกลมากส่วนในประเทศไทยแผ่นดินไหวเกิดด้วยแหล่งกำเนิดภายในบริเวณรอยเลื่อนมีพลังทางภาคเหนือซึ่งมีมากถึง 7-8 รอยเลื่อน อันนี้เราก็ต้องฟังกรมอุตุฟังโหรฟังคุณทำนวกันไปทั้งหมดเลยนะฮะว่าจะเกิดฝั่งกลางๆเนี่ยมันอาจจะเกิดได้นะแต่เกิดแล้วเราก็ไม่รู้เพราะอยู่ๆเนี่ยไอ้ที่เกาะยาวก็เกิดมันเกิด 4.2 ริกเตอร์นะก่อนหน้านั้นทางเชียงรายก็เกิดแผ่นดินไหวอย่างแล้วมันเกิดบ่อยเหลือเกินนี่มันทำให้เราน่ากลัวไม่รู้มันจะออกผีท่าไหนก็ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทละค่ะคุณผู้ชมทั้งจากที่การวิเคราะห์นะคะแล้วก็จากคุณศรีเอแล้วก็คุณสุภเกียรติค่ะก็ต้องติดตามดูกันต่อว่าแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวกับแรงสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้นจากผู้มีอำนาจไม่รู้ว่าอะไรจะสร้างความเสียหายกับประเทศนี้มากกว่ากันแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยหมดลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะคุณศรีอินทปันตีและคุณสุภเกียรติธารณกุลนั่นเองค่ะกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะติดตามรายการหยิบข่าวมาคุยได้ใหม่นะคะคุณผู้ชมเราจะมีการถ่ายทอดสดออนไลน์แบบนี้ค่ะผ่านทาง YouTube นะคะเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์คำว่า Peace เว้นวรรค TV หรือว่า Facebook ก็พิมพ์คำว่า Peace เว้นวรรค TV เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงค่ะและวิทยากรทั้งสองท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ